ในช่วงเดือนสุดท้ายของปี2014นะครับ Sony Pictures Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการบันเทิงของโลกนะครับมีการผลิตและจำหนา่ายภาพยนตร์ชื่อดังมากมายเนี่ยได้เจอกับเหตุการณ์จรกรรมทางไซเบอร์ครั้งใหญ่นะครับมีกลุ่มแฮกเกอร์จากต่างประเทศเนี่ยแทรกซึมเครือข่ายของ Sony ผ่านมาแว่ สมมริกทบต่อการดําเนินงานในรูปแบบที่จะต้อนของบริษัทนะครับแล้วก็เข้าถึงข้อมูลพนักง,งานอีเมลส่วนตัวรวมถึงภาพยนตร์ที่กําลังจะเข้าฉายนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เองนะครับนำไปสู่การรอไหลของข้อมูลครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทการแฮก Sony Pictures Entertainment เนี่ยเชื่อกันว่าเป็นฝ่ายของเกาหลีเหนือนะครับที่กระทําการดังกล่าวที่ต้องการป้องกันไม่ให้ Sony ปล่อยภาพยนตร์ตลก ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองมีเนื้อหาเกี่ยวกับการลอบสังหารผู้นําชาติของพวกเขานะครับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า The Interview นะครับซึ่งเหตุการณ์ล่าวนี่ได้กลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ทางไซเบอร์ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิงเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมโดนทราลดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกมเดย์นะครับรายการที่มาคุยเคสตัดดี้เกี่ยวกับธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงจารกรรมทางด้านไซเบอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของวงการบันเทิงบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Sony Pictures Entertainment นะครับในเดือนมิถุนายนปี2014เนี่ยโซนีได้ทำการเปิดตัวตัวอย่างแรกสำหรับภาพยนตร์เรื่องใหม่ของพวกเขานะครับภาพยนตร์ตลกที่มีชื่อว่า The Interview นะครับ มีการระบุวันฉายในเดือนตุลาคมปี2014เนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับชาวมริกัน2คนนะครับที่ทำรายการทอล์กโชว์ยอดนิยมซึ่งได้รับคัดเลือกจากสำนักข่าวกลองให้เข้าไปสัมภาษณ์คิมจองอึนนะครับผู้นำฐานะการเมืองของเกาหลีเหนือและทำการลอบสังหารเขานะครับไม่กี่สัปดาห์หลังจากปล่อยตัวอย่างนี้ออกมานะครับเจ้าหน้าที่ เกาหลีเหนือเองเนี่ยก็ได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของภาพยนตร์ในเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกอัครราชทูตสาธารณช,ชาติของเกาหลีเหนือมีการอ้างว่าการเผยแพร่ภาพยนตร์ที่บรรยายถึงการลอบสังหารคิมจองอึนเนี่ยมันเปรียบเหมือนการทำสงครามนะครับทางเอกอัครราชทูตได้ติดต่อกับประธานาธิบดีบ,บ,บารักโอบามาในตอนนั้นนะครับเพื่อขอยกเลิกภาพยนตร์ดังกล่าวนี้นะครับท่ามกลางความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นนะครับ ทาง Sony เองเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะเลื่อนการฉายภาพยนตร์นี้ออกไปนะครับมีการปรับเปลี่ยนบทหลายอย่างมีการปรับฉากการตายของกิมจองอึนให้มีความรุนแรงน้อยลงนะครับจากนั้นก็มีการกำหนดวันฉายภาพยนตร์ใหม่เป็นวันที่25ธันวาคมปี2014นะครับเมื่อวันที่24พฤศจิก,กายนปี2014นะครับประมาณ1เดือนก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเนี่ยจะเข้าฉายนะครับ เครือข่ายของโซนี่นะครับโซนี่พิกเจอร์สเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยถูกโจมตีโดยกลุ่มแฮกเกอร์จากต่างประเทศนะครับที่รู้จักกันในชื่อ g u a r เ i ียน f Peace หรือ GOP นะครับผ่านมาแวร์รูปแบบขั้นสูงมากๆนะครับมาแวรนี้เนี่ยสามารถหลบเลี่ยงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของโซนี่นะครับแล้วก็เข้าสู่แบ็ก door ทำให้อาญากรทางไซเบอร์เนี่ยเข้าสู่เครือข่ายบริษัทได้อย่างง่ายดายนะครับและเมื่อพนักงานเข้ามาทํางานในเช้าวันถัดไปนะครับพนักงานโซนี่เองเนี่ย ก็ได้เจอข้อความที่น่าตกใจนะครับจากกลุ่มแฮกเกอร์ GOP มีข้อความที่ระบุว่าทางกลุ่มแฮกเกอร์เนี่ยได้ขโมยข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนนะครับรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาของโซนี่หลายเทราไบต์นะครับทำการลบสำเนาต้นฉบับจากเทคโนโลยีของบริษัททั้งหมดและวางแผนที่จะเผยแพร่ข้อมูลนี้นะครับหากโซนีเองเนี่ยไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขานะครับ ในตอนแรกเนี่ยทางกลุ่ม GOP เรียกร้องเงินนะครับเพื่อเป็นการแลกกับการกู้คืนข้อมูลของ Sony แต่ว่าทาง Sony เองเนี่ยก็ไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของกลุ่ม GOP นะครับในขณะนั้นเองเนี่ยเครือข่ายของบริษัทก็ยังถูกโจมตีเป็นหลักอยู่นะครับทำให้พวกเขาเนี่ยต้องปิดเครือข่ายทั้งหมดลงไปโชว,ว์ขาวผู้เชยจชายไอทีของ Sony เองเนี่ยใช้เวลาหลายวันนะครับในการกู้คืนเทยีที่เสียหายของโ o n y นะครับ ทำให้พนักงานเนี่ยต้องปฏิบัติงานโดยไม่ได้ใช้อุปกรณ์ในที่ทํางานนะครับรวมถึงการดําเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับโลกดิจิตอลต้องหยุดชะงักลงไปนะครับพนักงานเนี่ยต้องหันมาใช้เครื่องแฟกเก่าๆออกเช็คกระดาษเขียนบนไว้บอร์ดนะครับและจัดตารางการประชุมแบบต่อหน้ากันนะครับโดยเฉพาะในขณะที่เครือข่ายของบริษัทเนี่ยกำลังล่มอยู่นะครับแม้ว่าทางโซนี่เนี่ยจะสามารถเข้าถึงเครือข่ายได้อีกครั้งนะครับแต่ว่าทาง g o p เนี่ยมีการโจมตีผ่านแบ็กดอร์เข้าไปแล้วนะครับ ทำให้กลุ่ม GOP เนี่ยปล่อยข้อมูลของบริษัทไปยังสื่อและประชาชนทั่วไปในอีกไม่กี่วันถัดมานะครับโอ้โหการระเบดของข้อมูลเนี่ยรวมถึงบันทึกส่วนตัวของพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบันหลายพันคนนะครับว่าจะเป็นชื่อที่อยู่ข้อมูลติดต่อเลขประกันสังคมแผนประกันและข้อมูลเงินเดือนนะครับรวมถึงอีเมลส่วนตัวหลายฉบับระหว่างพนักงานของโซนี่และผู้บริหารภาพยนตร์นะครับ รวมถึงทาง g o p เนี่ยได้โพสต์ภาพยนตร์ของโซ n y 5เรื่องบนเว e ็บไซต์นะครับซึ่งสีเรื่องเนี่ยมันยังไม่ได้ออกฉายเลยด้วยซ้ำนะครับทำให้ภาพยนตร์เหล่านี้เนี่ยถูกดาวน์โหลดไปอย่างผิดกฎหมายหลายร้านครั้งนะครับสุดท้ายทาง g o p เนี่ยได้ยื่นข้อเสนอใหม่นะครับเรียกร้องให้ Sony เนี่ยยกเลิกการเผยแพร่ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายซึ่งทุกคนสันนิษฐานาว่าเป็นเรื่อง The The Interview นั่นเองนะครับ วันที่28พฤศจิกายนปี2014เนี่ยองค์กรสื่อหลายแห่งเปิเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการแฮ็กออกสู่สาธารณะนะครับสื่อเริ่มคาดเดาว่าเกาหลีเหนือเนี่ยน่าจะเป็นผู้กระทาการดังกล่าวหรือไม่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทางเกาหลีเหนือเองเนี่ยก็ปฏิเสธการมีส่วนร่วมดังกล่าวนี้นะครับแม้จะมีข้อมูลที่ล่วไหลออกมาแต่ว่าสุดท้ายโซนี่ก็ยอมเดินหน้าตามแผนออกฉายภาพยนตร์เหมือนเดิมนะครับก็คือในวันที่16ธันวาคมปี2014 และดูเหมือนว่ากลุ่ม GOP ไม่พอใจเอามากๆนะครับเริ่มส่งข้อความรุนแรงมากขึ้นนะครับมีการขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายผู้เข้าชมนะครับในโรงภาพยนตร์ทุกแห่งที่ฉายภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับภายคุกคา่มดังกล่าวนี้เองนี่ครับทำให้ FBI เนี่ยเริ่มเข้ามาสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการนะครับและทําให้โซนี่ยกเลิกการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ในวันรุ่งขึ้นทันทีแต่ในวันที่19ธันวาคมปี2014เนี่ยฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ย มองว่าหากไม่ฉายภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการยอมรับการกระทําของกลุ่มแฮกเกอร์ GOP นะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเนี่ยทำการยืนยันนะครับว่ามันไม่มีหลักฐานที่จะมีแผนการที่จะก่อการร้ายหรือว่าทําให้เกิดอันตรายในโรงภาพยนตร์ที่ฉายภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ โซนี่จึงประกาศฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาอีกครั้งนะครับโดยฉายในโรงภาพยนตร์อิสระกว่า300แห่งนะครับที่ยินดีที่จะฉายภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวนี้เนื่องจากว่าเค,ครือข่ายโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่หลายแห่งเนี่ย <c oughs> ก็ยังคงปฏิเสธที่จะฉายภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับสุดท้ายโซนี่จึงตัดสินใจเปิดตัวบนแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นบน YouTube Google Play และในที่สุดนะครับภยัยคุกคามของกลุ่มแฮกเกอร์ GOP ก็ยุติลงหลังจากการเผยแพร่ภาพยนตร์นะครับ หลังเสร็จสิ้นการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย FBI ก็มีการยืนยันนะครับว่าเกาหลีเหนือน่น่าจะเป็นผู้ก่อการเรื่องนี้นะครับเนื่องจากโค้ดของมัลแวร์เนี่ยเขียนเป็นภาษาเกาหลีและที่อยู่ IP ของแฮกเกอร์ที่ถูกติดตามกลับไปก็อยู่ในเกาหลีเหนือนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลเกาหลีเหนือเองเนี่ยก็ยังคงปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนี้นะครับ มันเป็นตัวอย่างเคสหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามในโลกไซเบอร์นะครับมันมีหลายเคสที่เกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริหารมักจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้หากไม่โดนกับตัวนะครับ เพราะว่าเมื่อโดนกับตัวเนี่ยโอ้โหมันรุนแรงมากๆนะครับมีการแฮ็กข้อมูลที่สําคัญของธุรกิจถูกนําไปเผยแพร่สู่สาธารณะนะครับไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลพนักงานข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวที่มีความเซนซิทีฟเพียงเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้ทําการเปิดฉายนะครับสุดท้ายมันก็กระจายออกไปในโลกออนไลน์ในเว็บเถื่อนมากมายนะครับเรียกว่าเคสนี้เนี่ยโซนี่สูญเสียหนักมากๆนะครับ ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับอย่างแรกก็คือค่าใช้จ่ายในการกู้คืนข้อมูลทั้งหมดนะครับโซนี่เนี่ยคาดว่าใช้เงินอย่างน้อย35ล้านดอลลาร์นะครับในกระบวนการกู้คืนจากการถูกแฮ็กครั้งใหญ่ครั้งนี้นะครับมันประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งพนักงานที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมถึงหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกาวนะครับมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเพื่อกู้คืนเทคโนโลยีที่ถูกแฮ็กของบริษัทนะครับมีการตรวจสอบภายใน และบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ได้รับการปรับปรุงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นในอนาคตผลกระทบที่2ก็คือไรายได้ที่พวกเขาสูญเสียไปนะครับนอกจากโอ้โหต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการกู้คืนข้อมูลต่างๆแล้วนะครับมันส่งผลกระทบต่อรายได้ของภาพยนต์ของเครือข่ายโซนี่หลายเรื่องนะครับ โดยเฉพาะเรื่อง The Interview เองนะครับเนื่องจากไม่มีเครือข่ายโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่เนี่ยยอมที่จะชายนะครับทำให้โซนี่ต้องปรับแผนมาเปิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึงวิดีโอออนดีมานะครับทำให้รายได้เนี่ยหายไปนะครับโดยเฉพาะรายได้ที่จะได้จากเครือโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ที่ฉายภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะ ทำไรายได้จากวิดีโอออนมาน์ไปราวๆ40ล้านดอลลาร์นะครับแต่ยอดขายที่ขายตามโรงภาพยนตร์เนี่ยทำได้เพียงแค่12.3ล้านดอลลาร์เพลงเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าผลกระทบต่ออ,อุตสาหกรรมนี้ของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆนะครับรวมถึงภาพยนตร์อีกสีเรื่องที่ทางกลุ่ม GOP เนี่ยได้ทำการปล่อยออกไปในโลกออนไลน์นะครับก็ทำให้ยอดขายที่จะเกิดขึ้นลดลงไปจนเหลือน้อยที่สุดนะครับ เพราะว่าบุคคลส่วนใหญ่ก็สามารถดาวน์โหลดและดูภาพยนตร์เหล่านี้ได้ฟรีก่อนหน้าที่จะฉายจริงไปแล้วส่วนที่3ก็คือเรื่องของชื่อเสียงของพวกเขานะครับโอ้โหโดนวิพกา์วิจารณ์หนักมากนะครับสำหรับโซนี่ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์นะครับพวกเขาล้มเหลวในการใช้มาตรการต่างๆที่อาจจะช่วยเหลือในการป้องกันการแฮกได้นะครับแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอาจจะมองว่ามาแวร์ของ GOP เนี่ย เป็น malware ขั้นสูงนะครับเป็นเรื่องยากนะครับแม้แต่บริษัทที่มีความสามารถสูงก็ไม่สามารถที่จะหยุดมันได้นะครับแต่ว่ารูปแบบการป้องกันของ Sony เองเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนระบบอีเมลหรือแม้กระทัง่งไฟล์ภาพยนตร์นะครับที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเขาเนี่ยมันยังดูไม่ได้รับการป้องกันที่เพียงพอนะครับดูเหมือนมันร่วไหลออกไปง่ายมากๆนะครับ ทำให้มันลดความน่าเชื่อถือของโซนี่ในอุตสาหกรรมบันเทิงเองเนี่ยไปเป็นอย่างมากนะครับสุดท้ายก็คือผลกระทบในเรื่องของการถูกฟ้องร้องทางกฎหมายนะครับเพราะว่าข้อมูลพนักงานที่ถูกเปิดเผยออกไประหว่างการแฮกเนี่ยพนักงานเหล่านี้เองเนี่ยก็ทําการยื่นฟ้องโซนี่รวมเป็นเงินเกือบแดล้านหเหนรียญสหรัฐนะครับยอดดังกล่าวเนี่ยประกอบด้วยเงินจํานวนส5จุล้านดอลลาร์เพื่อเฉยๆให้กับพนักงานสําหรับข้อกังวลเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ที่หลุดไปนะครับ เป็นเงินอีก2ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อเสนอบริการในการป้องกันการถูกแฮกของพนักงานในอนาคตนะครับรวมถึงอีก3.5ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับค่าธรรมเนียมทางกฎหมายเรียกว่าถูกปรับไปอ่วมเลยทีเดียวนะครับสำหรับโซนี่ซึ่งมันเป็นเคสหนึ่งนะครับในวงการบันเทิงที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์วงการบันเทิงเลยก็ว่าได้นะครับแต่ หลังจากนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีกมากมายนะครับเหล่าแฮกเกอร์ที่มีอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าโจมตีองค์กรยักษ์ใหญ่นะครับบางครั้งมันไม่เป็นข่าวนะครับเพราะว่าบางครั้ง พวกเขายอมเสียเงินค่าไถ่นะครับเพื่อไม่ให้บริษัทเสียหน้าแต่ว่ามันยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของมาตรการความปลอดภัยด้นานไซเบอร์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับผู้บริหารหลายคนเนี่ยมองว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายนะครับมันยังไม่เห็นผลกระทบที่ชัดเจนว่ามันจะป้องกันอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าไม่โดนกับตัวเหมือนโซนี่เนี่ยก็คงไม่คิดจะหามาตรการป้องกันกันนะครับในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็เกิดเหตุ หลายครั้งนะครับทั้งหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนนะครับมีบริษัทร,ระดับเซตห้ก็โดนกันเยอะนะครับแต่ว่าแค่มันไม่เป็นข่าวเพียงเท่านั้นนะครับเท่าที่ผมรู้จากข้อมูลที่ได้สัมผัสมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับมันเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะครับแทนที่จะปล่อยให้มันเกิดขึ้นกับตนเองเหมือนกับเคสที่เกิดขึ้นกับบริษัท Sony Pictures Entertainment นั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของการแฮ็กครั้งใหญ่ในวงการบันเทิงที่ Sony Pictures Entertainment ใน E p ีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกัหลกๆทั้ง PodBean, Apple Podcast, Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ a, a, a d r a d o ด n adtharadsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ